แล็บที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับตัวอย่างแล็บนี้ก็คือการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โมดูล 3G นะครับเมื่อเราทำตัวนี้เสร็จหรือเมื่อเด็กทำแล็บแล้วมีความเข้าใจเมื่อใช้ในอนาคตเนี่ยสามารถใช้ได้ตรงโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าโลกของเราอยู่ที่ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มหรืออะไรอัจฉริยะต่างๆเนี่ยทุกอย่างต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นแล็บนี้จะเป็นการดีไซน์ง่ายๆให้เด็กเข้าใจว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงนะครับทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะมีแล็บที่เพิ่มความเข้าใจในให้เด็กเข้าใจว่าเฮ้ยการสื่อสารนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นโมดูล GSM เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้เด็กเข้าใจว่าระบบเนี่ยการสื่อสารของมือถือเนี่ยสื่อสารยังไงการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเรามีโมดูลตัวนี้เนี่ยเราจะดีไซน์ให้เด็กเริ่มทำการทดลองว่าถ้าเราจะส่งข้อมูลเนี่ยไปที่มือถือหรือไปที่แอปไลน์เนี่ยทำได้ยังไงหรือว่าจะส่งข้อมูลไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำได้ยังไงนะครับเด็กก็จะได้ทดลองส่งข้อมูลจริงดูว่าเป็นยังไงนะครับถ้าพูดถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือว่าแม้แต่นำไปใช้งานนะครับตัวนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อเด็กจบไปเนี่ยไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับรายด้านการสื่อสารก็จะครอบคลุมหมดเลย